สวัสดีครับเพื่อนๆมาอยู่กับวูดดี้กันต่อนะครับหลังจากที่เราฆ่าบอสต้นไม้ไปแล้วเนี่ยเราก็จะมาสำรวจพื้นที่กันต่อไปเลยนะครับโอ้โหในพื้นที่นี้มันมีอะไรบ้างเนี่ยจากตอนที่แล้วคือเราต้องมาเพิ่มค่าสติกันครับเพราะว่าสติเรากำลังจะเลอะเลือนไปแล้วนะฮะเหลือแค่40เองจากแม็ก200อ่ะมันทำให้มีวิญญาณปีศาจเนี่ยไล่ตามเรามาเยอะมากครับเหลือ37แล้วนี่ดอกไม้เก็บดอกไม้ก่อนเพื่อนๆครับมันมีอะไรที่มันแบบเพิ่มค่าสติเราเร็วมากไหมครับอันนี้เพื่อนๆแนะนำกันมาได้เลยนะต้องเติมไม่ถึง200อ่ะความหิวเราก็เริ่มมาแล้วด้วยโอ้ดูทำไมกระต่ายมันเป็นตัวดำๆกันหมดเลยเราน่าจะหลอนจัดอ่ะเสียงนกมันหลอนดีจังเลยเฮ้ยสติมา77แล้วนกไปใครนกเฮ้ยกล่องอะไรอ่ะมีดอกไม้ปีศาจด้วยเปิดสิโอ้ไอเทมอะไรวะเนี่ยเก็บไปก่อนอะไรก็ไม่รู้มีมีดกนหนวดด้วยหรอเอาไว้แทนจอกเสียมแล้วกันนะโอ้โอ้ยไฟไหม้เก็บมาได้บางอย่างนะครับไอเทมอันนี้เป็นไอเทมอะไรก็ไม่รู้นะเอาไปเก็บไว้ก่อนนะเบอร์รี่เนื้อมอนสเตอร์เอามาทำเป็นอาหารเลยครับอาหารอย่างดีแปลงที่เราปลูกเอาไว้ผลไม้เริ่มแบบว่างอกงามแล้วต้นทับทิมหรอเอามาเก็บไว้ก่อนอุ้ยมีดบอลน่าจะแบบอาหารชั้นเลิศเราต้องสะสมผักผลไม้ไว้ให้เยอะที่สุดครับไม่รู้ว่าหน้าหนาวมันนานขนาดไหนปลูกลงไปอีกขุดแล้วก็ปลูกขุดแล้วก็ปลูกเอ้าใส่ผิดนี่ขุดได้ยังต้นหอมเต็ม เหมือนเราใช้ชีวิตวันหนึ่งไปแบบไร้ประโยชน์จัดเลยเนี่ย โอ้อันนี้มันเริ่มเข้าฤดูหนาวแล้วนี่ว่าไปลงใต้กันพวกเราไฟดับแล้วจะไปหาของทำตู้เย็นนะครับลงใต้ไปเรื่อยๆกันครับไอ้เจ้าม้าเหล็กมันอยู่ตรงไหนครับเนี่ยตรงนี้เป็นจุดเกิดเก่าของเรานะครับมาแล้วโอ้โหบรรยากาศหนาวน่าดู15องศาทำไมมันหนาวอย่างนี้วูดดี้จะไหวไหมเนี่ยอุ้ย14องศาแล้วโอ้โหหนาวตายแน่หน้าหนาวพวกปีศาจมันก็เริ่มใกล้เข้ามาแล้วนะครับทุกคนกลับไปตั้งหลักก่อนดีไหมบรรยากาศไม่น่าไว้วางใจเฮ้ยตัวอะไรกระต่ายอ๋อข้างล่างก็มีรังกระต่ายด้วยเนี่ยอุ้ยไม่ไหวแล้วครับอุณหภูมิ11องศาเราต้องจุดไฟทำความร้อนก่อนนะครับโอ้คอยชั่วงั้นหนาวตายแน่จุดไฟแถวนี้แหละ23องศาโหฤดูหนาวนี่มันทรมานจริงๆแล้วเรายังไม่มีตู้เย็นด้วยปั่นอุณหภูมิให้ได้สูงที่สุดก่อนนะฮะโอเค40แล้วไปลุยต่อเราจะต้องไปตามหาอุปกรณ์ทำตู้เย็นให้ได้นะเจ้าม้าเหล็กมันอยู่ตรงไหนนะผมจำไม่ค่อยได้แล้วด้วยดิอันนี้แท่นหมูทำลายแท่นหมูทิ้งเลยดีกว่าต้องใช้ค้อนเอาค้อนมาทุบเราไปสร้างหมู่บ้านหมู่ใกล้ๆบ้านเราดีกว่าครับนี่อุปกรณ์กลับบ้านขอโทษนะพี่หมูขอหางหมูกลับบ้านหน่อยอุ้ยเสียงอะไรอะเสียงอะไรดังครับเนี่ยได้หางหมูแล้วโอเคเริ่มมืดแล้วครับอุณหภูมิต่ำเหลือ15องศาแล้วเพิ่มก่อนโอ้โหอันนี้ใช้ชีวิตแบบลำบากยากเข็นหิวก็หิวกว่าจะผ่านหน้าหนาวไปแต่ละคืนครับโอ้โหทรมานเกินได้หางหมูมา8ชิ้นแล้วนะฮะอุ้ยมีกระต่ายด้วยเอากระต่ายกลับบ้านด้วยดีกว่าครับไปย่างกินก่อนเนื้อต่ายมาเลยเนื้อต่ายมีต่าย2ตัวชุดขอเรายังหล่นอยู่ตรงนี้อยู่เลยป่าเป้โอเคจุดไฟกันครับผมทรมานเหลือเกินเอาเนื้อน้องตายไปได้มา1ชิ้น2ชิ้นมีอะไรที่เราสร้างได้มั้งครับเครื่องมือวิทยาศาสตร์
ช้หินตัด2ชิ้นอย่างนั้นเหรอหินตัด2ชิ้นต่อไปก็คือแบตเตอรี่ก็หินอีก2ชิ้นไม้4ชิ้นโอเคครับรัวๆเลยเอ้าไม้หมดตรงนี้มีไม้เยอะเดี๋ยวไปเก็บข้างล่างก็ได้ไปกลับบ้านกลับบ้านกินเพิ่มความหิวก่อนเอาอาหารเลยมวนหมดอายุอีกเหงาจัดจัดอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ชิ้นต่อไปครับต้องการไม้2ชิ้นนี่ได้มาแล้วเครื่องต้นแบบเอาไว้ตรงไหนดีเอาไว้ตรงนี้แล้วกันครับอุ้ยโอ้ไฟมืดมากเติมเชื้อไฟก่อนมืดไปไหนครับเนี่ยดินปลาเสียวเอาไว้ข้างบนนี้นะฮะโหแพนกวินขึ้นมาทำรังเลยเหรอแพนกวินเยอะมากวางไข่ด้วยเยอะจริงๆครับแพนกวินหมู่บ้านนี้เก็บน้ำแข็งไปทำอาหารดีกว่าเฮ้ยหิมะลงด้วยชีวิตต้องสู้จริงๆโอ้ยเริ่มแข็งแล้วอย่ากลับฐานก่อนเพิ่มความอบอุ่นโอ้โหอุณหภูมิชีวิตลำบากยากเข็นมากนี่ได้ใยแมงมุมมาอีกชิ้นหนึ่งนะครับเราจะต้องไปวางกับดักแมงมุมข้างล่างนะครับเพราะผมเห็นว่าแมงมุมข้างล่างเนี่ยมันเป็นรังเลเวล3แล้วนะเราอาจจะเอามาใช้ประโยชน์ได้นะครับเอามาทำอาหารได้โอ้จะต้องให้ผ่านคืนนี้ไปก่อนครับผมว่าเรามาสร้างแบบอุปกรณ์ทองดีกว่าเอาไว้ใช้งานนี่นี่ก็ที่ขุดเอ้ยแจ่มเลยเอาไว้ใช้งานได้เลยนะครับความคงทนมันน่าจะมีเยอะขึ้นเยอะเลยเนี่ยเอาไม้มาใส่นี้ก่อนเก็บมาหาแม่งหนึ่งชิ้นต่อไปคือเราจะไปลุยจะพ่วงแมงมุมนะครับรอตอนเช้ากันครับได้กับดักมา2อันแล้วโอเคได้เวลาลุยแมงมุมไปแมงมุมอยู่ไหนเอากับดักไปวางล่อก่อนครับได้กับดัก3อันนะครับโอ้ยต้นเบอร์รี่เกิดพอดีกินเบอร์รี่รองท้องไปก่อนโอ้เพิ่มความหิวให้เยอะขึ้นดูหนาวต้องทำฐานให้แข็งแกร่งโอเคความอิ่มเราเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับไอ้พวกแมงมุมข้างล่างนี้เจอเราแน่อุ้ยหลุมอะไรอ่ะเอากำดักวางไว้ก่อนครับโอ้ออกมาแล้ว1ตัวเอ้ยจับไปเลยโอเคนั่นแหละดีมากนี่วางกับดักสร้างอีกอันหนึ่งก่อนโอ้ต้องมาดักมันแถวนี้นะครับมาเลยแมงมุมหุยโอเคติดไป2ตัวนี่ยังไปโจมตีรังมันไม่ได้นะเนี่ยโอ้ยหนาวแล้วงานเข้าแล้วอากาศหนาวสร้างกองไฟก่อนโอ้ก็ตายทำอาหารกันครับเฮ้ยแผนของเราจะได้ผลไหมเนี่ยในการทำฟาร์มแมงมุมเนี่ยได้แมงมุมมา2ตัวเฮ้ยอันนี้ก็ตายเยอะมากเก็บมาทำอาหารก็เลยดีกว่าเนื้อกระตุยนี่ชิ้นหนึ่งย่างให้หมดเฮ้ออร่อยละโอ้แต่งแมงมุมมันเยอะอ่ะผมว่ากับดักเรามันน้อยไปหน่อยเฮ้ยไม่ไหวอ่ะต้องไปฟาร์มกับดักเพิ่มเอาสัก 10-20 อันน่าจะดีเราต้องเก็บหญ้าไปให้เยอะที่สุดนะครับตรงนี้มีน้ำแข็งด้วยเอากลับบ้านละน้ำแข็งใช้ทำอาหารได้ดีเลยนะครับกับเนื้อมอนสเตอร์นะครับ
ฆ่าทิ้งนี่ฆ่าแมงมุมทิ้งเราเอาเจ้าเนื้อแมงมุมเนี่ยไปทำมีดบอลได้นะครับเริ่มหนาอีกแล้วชีวิตชีวิตอยู่ยากไหมครับทุกคนระวังล้อตัดต้นไม้ไปก่อนแล้วกันไปหาเก็บฟางเก็บหญ้าต่อครับนกเพนกวินมันจะทำร้ายเราไหมเนี่ยเขียนน้ำแข็งแล้วอุ้ยตรงนี้พื้นลื่นมากโอเคเก็บหญ้าให้เยอะที่สุดนะครับจะไปทำกับดักเตรียมตัวไปล่าแมงมุมต่อวนอยู่อย่างเงี้ยแหละวันนี้ได้ก้อนหินมาเยอะเลยเนี่ยเราสร้างบอลอุณหภูมิได้ยังอ่ะใช้หิน10อันหินไฟอันนึงเหรอก่อนนะเรามีหรือเปล่าหิน10อันนี่ไงโอเคเราสร้างบอลอุณหภูมิได้แล้วครับวิธีการใช้งานก็คือเรามาวางไว้ใกล้ๆกองไฟนะครับแล้วเราก็เอามาพกติดตัวไว้แล้วแผนการต่อไปของเราก็คือต้องไปจัดการไอ้เจ้าพวกแมงมุมนั้นนะไม่รู้ว่าเราจะรอดหรือเปล่าเนี่ยต้องสร้างกับดักแบบว่าเยอะมากๆเลยนะครับถึงจะจัดการมันได้นะฮะเราต้องไปเก็บหญ้าเก็บฟางข้างล่างก่อนนะครับโอ้มีกระตุยตายเยอะมากนี่คือเราไม่ได้มาเก็บเลยโอ้ยเศษเนื้อมีน้ำแข็งด้วยนะครับจ่อน้ำแข็งเอาไปกินก่อนเราจะไปทำอาหารที่บ้านเรานะฮะจ่อเลยจ้าโอ้แล้วเลือดเรามีแค่น้อยมากในกับดักมีอะไรครับไม่มีอะไรแล้วครับกระต่ายมันน่าจะอยู่นานจนมันตายไปแล้วอะเฮ้ยเพนกวินมาเดินอะไรแถวนี้ครับเออแตกเราสำรวจกับดักของเราก่อนครับไม่มีอะไรกระต่ายมันน่าจะตายหมดแล้วมั้งเนี่ยในเนี้ยอาหารเน่าหรือเปล่าโอ้ได้กระต่ายมา2ตัวตอนนี้มีต้นหญ้าเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยเดี๋ยวเรารวบรวมต้นหญ้าตรงนี้ให้ได้มากที่สุดนะอุ้ยเพนกวินมันสไลด์ออกมาอีกแล้วเฮ้ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอย่ามายุ่งอุ้ยตามมาแล้วโอ้โหอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บอากาศหนาวเวอร์กระต่ายมาย่างกินก่อนครับเนื้อย่างเอาเนื้อย่างมาใส่หม้อได้ไหมลองดิเออเนี่ยอาหารรูปแบบใหม่เอาเนื้อย่างใส่หม้อเลยนี่จะได้มาเป็นอะไรครับเนี่ยเหมือนหม้อเดียวไม่พอนะอยากสร้างหม้อเพิ่มอีกอันโหแต่แบบขาดก้อนหินกระถางจะต้องไปหาก้อนหินเพิ่มเฮ้ยทำไมมันหน้าตาแบบสตูกระต่ายเหรอหน้าตาแบบแปลกประหลาดมากครับนี่ต้องใส่เศษเนื้อดิได้อะไร โอ้เรามีอาหารใหม่แล้วครับสตูกระต่ายเดี๋ยวรอตอนเช้าก่อนครับเราจะไปทำสตูกินตอนเช้าเราต้องไปหาฟางมาทำกับดักเพิ่มนะครับตอนคืนเราก็คือมานั่งทำอาหารนะครับไม่ต้องหิวไม่ต้องกลัวหิวตายแล้วพรุ่งนี้อาหารเพียบโอ้ยพวกน้องเพนกวินมันนอนหลับกันสบายเลยนะครับและก็ถึงเวลาเช้านั่นเองใส่ชุดก่อนแล้วเรียบร้อยครับพร้อมอาวุธโอ้โหกว่าจะได้รังแมงมุมนี่มันช่างยากลำบากเหลือเกินนะครับทุกคนยังไม่รู้ตัวครับหวังกับดักอุ้ยเกิดมา3ตัวเลยเหรอไอ้ลงไปในกับดักซะโอ้โหมาไม่หยุดฆ่าทิ้งทำงานแบบเป็นระบบครับฆ่าทิ้งตรงนี้อีกอันนึงเออดีมากโอ้ยเฮ้ยๆๆอย่าตามมาเอาละ
โอ้โหมันเกิดแบบอันลิมิตหรือเปล่าเนี่ยนี่ทีม2ทีแล้วล่อมาที่กำดักอุ้ยมันโหดทุกคนโอ้ยมันโหดจัดโอ้โหไม่ติดกับดักด้วยโอ้ขอกินอาหารก่อนอันตรายโคตรผมจะได้เนื้อมอนเตอร์มาเพียบเลยครับฆ่าทิ้งจิ้มจึกแล้วก็ตีมอีกจึกโอ้โหฆ่าทิ้งฆ่าทิ้งแล้วก็ตีม1 2 3 4 5 6 7 9 10เฮ้ยเมื่อไหร่จะพังเนี่ยโอ้โหรังมันอึดเอาเรื่องเลยเนี่ยโอ้โหเอ้ยแตกเรียบร้อยโอเคได้รังกลับบ้านแล้วครับแจมแล้วครับไปกลับบ้านโอ้โหกินอาหารฉลองซะหน่อยกลับบ้านแล้วจ้าเราจะไปทำที่ฟาร์มแมงมุมแบบอันลิมิตนะครับโอ้สบายแล้วเราครับหน้าหนาวเราไม่อดตายแล้วทุกคนไปกลับบ้านครับได้เนื้อแมงมุมมาอย่างเยอะเอาเมื่อกี้มีดบอลต้องมาแล้วล่ะงานนี้ตัวอาหารจากเนื้อมอนสเตอร์ดิได้อะไรโอ้โหได้มีดบอลมานะครับอันนี้เราจะต้องหาที่วางรังแมงมุมก่อนนะเอาโซนไหนดีเอาเป็นมุมนี้แล้วกันครับนี่ปลูกเลยโอ้ยออกมาเลยเหรอนั่นแหละติดกับดักเข้าไปซะไปแล้วยังไม่พร้อมต่อสู้โว้ยที่เก็บของโอเคใช้ไม้3อันได้แล้วครับหลังใบที่3เอาทองไปเก็บไปครับเดี๋ยวเราจะไปเตรียมเก็บกู้กับดักของเรากันนะครับเพื่อเราจะนำมาวางใกล้ๆพวกแมงมุมนะฮะที่เราสร้างที่ฟาร์มไว้ใหม่นะโอ้ไปกับดักแบบเยอะมากครับน่าจะไปหมดอยู่นะเดี๋ยวนี้ถือไปนี่ครับมาติดกับดักนั่นแหละดีมากเฮ้ยเคลียร์ที่ตรงนี้ก่อนนี่วางอีก3มันเรียบร้อยโอ้ยโดนซะงั้นโอ้โหน่าจะต้องสร้างเพิ่มนะเอ้ยมังนี้เรียบร้อยได้เนื้ออีกเพิ่มอีกครับโอ้โหตอนนี้เราไม่อดตายแน่นอนครับหน้าหนาวโอเคครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับการประจนภัยของวูดดี้ยังมีต่ออีกนะครับคนคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม